สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทอฟฟี่อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Land and Home ทาง Thai Vision Channel นะครับสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมทอฟพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการบ้านปรึกษาบนเส้นทางของรังสิตคลองหลวงนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการในลำดับที่96ของโครงการบ้านปรึกษาในเครือปรึกษา Real Estate นะครับซึ่งที่นี่เขายังคงคอนเซ็ปต์นะครับผมความเป็นบ้านทาวน์โฮมดีไซน์ร่วมสมัยอีกทั้งยังให้พื้นที่การใช้สอยให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่านะครับผมสำหรับโครงการนี้จะมีความน่าสนใจเป็นอย่างไรนะครับติดตามรับชมกันได้กับรายการ Land and Home ในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับเยาวราชเป็นย่านการค้าที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ช่วงปีพ.ศ. 2435ถึง2443โดยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถนนมังกรในปัจจุบันถนนเยาวราชได้ถูกขนานนามว่าเป็นไชน่าทาวน์ของเมืองไทยเนื่องจากตลอดสายของถนนกลายเป็นแหล่งทำมาหากินและที่อยู่อาศัยของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากนอกจากร้านทองชื่อดังมากมายที่ตั้งอยู่ในถนนเยาวราชแล้วในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนและร้านขายอาหารหลายชนิดหลากรสชาติไม่ว่าจะเป็นก๋วยจั๊บเกาลัดหูฉลามรังนกและยังมีร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดในถนนสายนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านลอดช่องสิงคโปร์ร้านข้าวต้มแปลงนามที่เปิดบริการ24ชั่วโมงและภัตตาคารอาหารจีนพูดได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของนักช็อปนักชิมทั้งไทยและต่างประเทศเลยก็ว่าได้พื้นที่ในถนนเยาวราชถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่3ของราคาพื้นที่ที่แพงที่สุดของประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้นเยาวราชยังติด1ใน10สุดยอดไชน่าทาวน์ที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วยถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลถือเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของไทยและด้วยตำนานของไชน่าทาวน์ทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยวันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้หัวใจเต้นแรงบ่อยๆบินไปไกลแสนไกล
หน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับถึงแดนดินถึงใดละใจลืมตาแล้วเห็นโลกเป็นสีชมพูเมื่อต่างเราก็รักเจอเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนจู่ๆก็ยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลเธอจริงแน่ใจของวอนก่อนตัดใจล้างลาปล่อยให้เวลาเดินช้าลงและอยากดูแลบางสิ่งให้อยู่กับเราไปนานๆเมืองไทยทำให้คุณตกหลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยชมครับในช่วงระหว่างการเดินทางนะครับท็อปสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาตินะครับผมของสถานที่ตรงนี้กว่าที่จะมาถึงโครงการบ้านปรึกษาบนเส้นทางของรังสิตคลองหลวงนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้นะครับจะช่วยให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นหลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคมเมืองได้แม้ว่าตรงนี้จะเป็นแถบย่านชานเมืองก็ดีนะครับผมแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามครับชีวิตของคุณผู้ชมถ้ามาอยู่อาศัยที่นี่แล้วจะยังไม่ห่างไกลจากเรื่องของความเจริญมากนักนะครับเพราะว่าที่นี่ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องของระบบสาธารณูปโภครวมไปถึงระบบการคมนาคมขนส่งที่ครบครันทันไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์การค้าตลาดค้าส่งขนาดใหญ่นะครับผมในเรื่องของบริเวณโดยรอบของโครงการนี้นะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้กับตัวอย่างของเส้นทางแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคบริเวณย่านนี้กันครับโครงการบ้านปรึกษา96รังสิตคลองหลวงอยู่ติดถนนสายหลักเส้นคลองหลวงค่ะสามารถเดินทางง่ายใช้เวลาน้อยใกล้ทางด่วนและใกล้ศูนย์กลางการเดินทางเข้าและออกเมืองไปต่างจังหวัดในย่านฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะและนอกจากนี้นะคะยังใกล้แหล่งค้าส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองอีกด้วยส่วนสถานที่สำคัญนะคะที่อยู่ในย่านนี้ก็ใช้เวลาในการเดินทางไปไม่เกิน10นาทีค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านนะครับที่ซื้อโครงการบ้านจัดสรรล้วนคาดหวังก็คือเรื่องของพื้นที่ของสวนส่วนกลางนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของพื้นที่ของบ้านทาวน์โฮมเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ใช้สอยภายนอกตัวบ้านไม่มากพอนะครับก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นะครับสวนส่วนกลางก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสวนหย่อมที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยพันไม้นานาชนิดนะครับผมแล้วก็พื้นที่สนามหญ้าที่ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับผมเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสบายๆของครอบครัวนะครับใครที่เบื่อบรรยากาศจำเจภายในบ้านก็พาลูกพาหลานมาออกมาเดินเล่นได้ครับรับชมบริเวณรอบๆโครงการกันไปแล้วนะครับตั้งแต่หน้าทางเข้ามันจนถึงพื้นที่ส่วนกลางนะครับผมคราวนี้ที่หลายท่านรอคอยก็คือการเข้ามาชมแบบบ้านตัวอย่างของโครงการบ้านปรึกษารังสิตคลองหลวงแห่งนี้นะครับผมเราเริ่มต้นกันที่รูปแบบการออกแบบตกแต่งภายนอกนะครับด้วยไอเดียการตกแต่งที่เรียกว่า The Temple of Color นะครับผมก็สะท้อนไอเดียนะครับด้วยการใช้สีสันนะครับในการออกแบบตกแต่งตั้งแต่พื้นที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับก็มีออกโทนสีส้มๆนะครับผมก็ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาหรือถ้าเงยหน้าขึ้นไปดูบริเวณพื้นที่ของระเบียงนะครับก็ตกแต่งด้วยสีสันที่ทำให้ตัวบ้านนั้นดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับผมขนาดพื้นที่ของตัวบ้านนะครับผมโดยทั่วไปของบ้านปรึกษาเราจะมีพื้นที่หน้ากว้างโดยประมาณ 5.7 เมตรด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมภายนอกนะครับผมในบางส่วนแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ลานจอดรถตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้อีก1คันด้วยกันนะครับผมเอาละครับมาโผล่หลังบ้านตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณหลังบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่ามี
เป็นพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถมีพื้นที่ในการใช้สอยประโยชน์อื่นๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะทราบกันดีว่าคนไทยจะไม่ค่อยนิยมประกอบอาหารในบ้านนะครับอาจจะด้วยเรื่องของกลิ่นด้วยเรื่องของความสะอาดนะครับพื้นที่ตรงนี้อเนกประสงค์จริงๆคุณผู้ชมสามารถที่จะต่อเติมครัวไทยยื่นออกมาบริเวณหลังบ้านได้นะครับผมแล้วก็ในกรณีที่คุณผู้ชมได้ซื้อบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านบริเวณหัวมุมก็จะมีพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาบริเวณส่วนข้างๆนะครับผมนอกเหนือจากพื้นที่หลังบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าเราจะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้อย่างไรกับพื้นที่ที่เสริมเข้ามาบริเวณข้างบ้านกันครับผมคุณผู้ชมครับบริเวณนี้นะครับผมก็คือพื้นที่ข้างบ้านที่ท็อปได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อบ้านของโครงการบ้านปรึกษาบริเวณบ้านหัวมุมนะครับจะมีพื้นที่ตรงข้างๆเนี่ยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งโดยตัวอย่างของโครงการเขาตกแต่งให้เป็นพื้นหินนะครับผมหรือถ้าคุณผู้ชมได้พื้นที่บ้านแบบนี้จะสามารถตกแต่งเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กๆปูหญ้าเข้าไปอันนี้ก็สวยงามไปอีกแบบครับผมผมเชื่อในความคิดของตัวเองมาตลอดเลือกที่จะเป็นเด็กหลังห้องบ้างทำอะไรอำพรางดูเท่ดิอย่างบุหรี่เนี่ยสูบไปไม่ติดหรอกเดี๋ยวก็เลิกได้เฮ้ยอย่าเขะหัวตัวเองจริงๆที่คิดผิดผมแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ผมเตือนคุณได้ถ้าคิดจะสูบบุหรี่อย่าเลยไปไหนใกล้ๆใช้จักรยานของท้ายรถสดน้ำมันรอแฟนไม่ขับให้ดับเครื่องเช็คลมยางเป็นประจำพี่หาคันหนูน่ะรถพี่แต่คันนี้รถหนูทางเดียวกันไปด้วยกันไหมครับแชร์ให้รู้โชว์ให้เห็นเป็นคนประหยัดน้ำมันยังปล่อยให้มีคนสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบต่อไปรวมพลังทวงสิทธิ์ห้ามสูบพร้อมขยายพื้นที่ห้ามสูบกับสสส.ผู้ชมครับเราย้อนกลับมาดูกันที่เรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในบ้านนะครับผมสวยงามขนาดนี้แน่นอนนี่คือเสน่ห์ของโครงการบ้านปรึกษานะครับผมแขกไปใครมาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่ต้องเจอก็คือพื้นที่โซนรับแขกนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีพื้นที่พอเพียงที่จะทำให้คุณผู้ชมซึ่งในฐานะผู้พักอาศัยนะครับสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับเป็นชุดรับแขกได้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซฟานะครับผมอันนี้พร้อมรับแขกหรือใครที่วันพักผ่อนสบายๆจะมานั่งทำกิจกรรมตรงนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งอีกอย่างนึงที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ในแทบจะทุกโครงการของบ้านปรึกษานะครับก็คือประตูทางเข้าซึ่งเป็นกระจกบานเลื่อนที่สามารถทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถรับแสงเข้ามาในตัวบ้านเวลากลางวันได้บ้านของเราก็สามารถรับแสงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นการประหยัดไฟในช่วงกลางวันนะครับผมแล้วก็เรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่โซนรับแขกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบริเวณฝั่งตรงข้ามของโซฟาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะบิวอินขึ้นมาได้นะครับผมเป็นชั้นวางของก็ดีสามารถเอาไว้เป็นชั้นวางทีวีหรือเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราไปดูกันที่พื้นที่ที่คุณแม่บ้านหลายคนใจจดใจจ่ออยากจะรอชมนะครับก็คือพื้นที่ของห้องครัวแล้วก็โซนของการรับประทานอาหารจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับThank you.
ัดจากพื้นที่โซนรับแขกนะครับคุณผู้ชมตรงนี้คุณสาวๆแม่บ้านทั้งหลายอยากจะรอดูรอชมนะครับอันนี้เป็นโซนนั่งรับประทานอาหารนะครับผมก็อย่างที่เห็นตัวอย่างนะครับสามารถวางโต๊ะอาหารขนาดกลางๆได้นะครับนั่งรับประทานได้อย่างน้อยสัก4คนนะครับผมหรือจะเสริมโต๊ะเป็นหัวท้ายออกมาก็จะเพิ่มได้อีกสักประมาณ 5-6 คนขึ้นมาได้นะครับผมก็ไว้สำหรับรองรับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่พอดีพอเหมาะสัก3คนพ่อแม่ลูกหรือถ้ามีแขกเสริมเข้ามานะครับอันนี้ก็พร้อมรับแขกได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เรื่องของการออกแบบตกแต่งห้องครัวเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอีกอย่างนึงที่ต้องบอกว่าเป็นกิมมิกนะครับที่ทำให้เราได้เห็นถึงการจัดสรรพื้นที่นะครับต้องบอกว่าเป็นการโซนนิ่งนะครับระหว่างพื้นที่โซนรับประทานอาหารกับพื้นที่ของห้องครัวอย่างชัดเจนนะครับผมเปิดเข้ามานะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยโดยตัวอย่างของโครงการแล้วเนี่ยเขาทำเสริมมาให้เป็นไกด์ไลน์นะครับให้กับไอเดียการตกแต่งสำหรับใครที่อยากจะมีบ้านที่มีพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนนะครับก็สามารถเสริมเป็นประตูบานเลื่อนเข้ามาได้อีกอย่างที่เปิดเข้ามาแล้วเจอเลยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถสร้างเป็นเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ได้นะครับผมแล้วก็สามารถใส่ซิงค์ล้างจานสำหรับในการล้างอุปกรณ์ภาชนะต่างๆเกี่ยวกับเครื่องครัวได้เช่นเดียวกันนะครับหันหลังให้กับเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับต่อมาก็เป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับผมอันนี้เป็นห้องน้ำที่เหมาะสำหรับในการรับแขกนะครับผมต้องบอกว่าบ้านจริงๆของโครงการบ้านปรึกษาโดยทั่วไปจะมีห้องน้ำอย่างน้อย2ห้องนะครับก็คือห้องน้ำชั้นล่างนะครับผมแล้วก็ห้องน้ำชั้นบนซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาดูกันที่เรื่องของการตกแต่งของห้องน้ำนะครับเครื่องสุขภัณฑ์นะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าในแทบจะทุกโครงการบ้านปรึกษานะครับเราจะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับซึ่งชื่อนี้ก็บอกถึงคุณภาพความทนทานแล้วก็ความสวยงามอยู่แล้วครับผมได้ดูตัวอย่างของบ้านโครงการบ้านปรึกษาแห่งนี้ไปแล้วนะครับครบถ้วนตั้งแต่ชั้นล่างนะครับผมก็คือเราจะมีในเรื่องของห้องรับแขกไปแล้วนะครับผมแล้วก็โซนรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันเลยดีกว่าหลายคนน่าจะรอชมนะครับสำหรับห้องนอนที่ใช้สำหรับพักผ่อนให้กับครอบครัวนะครับผมขึ้นไปชั้น2นะครับมาถึงบริเวณพื้นที่ชั้น2ของตัวบ้านนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการบ้านปรึกษานะครับในแต่ละหลังส่วนใหญ่จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับผมในชั้น2นะครับเราก็จะพบด้วยกัน4ห้องนะครับก็คือห้องนอน3ห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ำอีก1ห้องด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ซ้ายมือกันก่อนนะครับผมเป็นห้องนอนใหญ่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ครับผมเริ่มต้นชั้นบนกันด้วยห้องนอนมาสเตอร์รูมนะครับก็คือเป็นห้องนอนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของตัวบ้านนะครับผมนั่นก็หมายความว่าเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ในกรณีที่อยู่กันเป็นครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันที่การออกแบบตกแต่งแล้วก็การจัดวางเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเตียงนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าอย่างน้อยต้องนอนได้2คนด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดสรรการตกแต่งบริเวณพื้นที่หลังเตียงนะครับผมเราจะเห็นไอเดียการตกแต่งที่สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับการใส่กระจกก็ทำให้ตัวห้องดูกว้างขึ้นนะครับผมถ้าจากพื้นที่ตรงนี้ใช้พักผ่อนหย่อนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงข้ามกับเตียงนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่สำหรับการแต่งตัวนะครับผมทั้งในเรื่องของโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าก็ดีนะครับแต่ในบางกรณีที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ต้องการพื้นที่ตรงนี้นะครับในเรื่องของการแต่งตัวเราก็สามารถทำเป็นชั้นวางของก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะมีชั้นวางของหรือว่าใช้วางดูทีวีในเวลาพักผ่อนก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้สอยของคุณผู้ชมนะครับThank you.
ถัดจากห้องนอนใหญ่นะครับผมของคุณพ่อคุณแม่คราวนี้มาดูกันที่ห้องคุณลูกกันบ้างนะครับผมพื้นที่ก็จะย่อส่วนเข้ามานิดนึงนะครับแต่ว่าก็กระทัดรัดอบอุ่นดีครับคุณผู้ชมดูได้จากขนาดเตียงนะครับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับก็นอนได้สำหรับน้องคนหนึ่งนะครับผมก็น่ารักไปอีกแบบสำหรับพื้นที่ข้างๆเตียงนะครับผมเราก็สามารถที่จะบิ้วขึ้นมาเป็นตู้เสื้อผ้าได้นะครับแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งสำหรับใช้แต่งตัวนะครับผมแล้วก็พื้นที่ตรงข้ามเตียงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถทำเป็นชั้นวางของขึ้นมาได้อาจจะเป็นการใช้วางพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือนะครับผมหรือว่าจะวางทีวีก็ถือว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณลูกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่อีกห้องนึงซึ่งอยู่ข้างๆไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการห้องนอนถึง3ห้องนอนนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นห้องอเนกประสงค์เสริมเข้ามาได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้พักอาศัยนะครับเราจะเห็นได้ว่าสามารถตกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นนะครับเล็กๆสำหรับพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวได้ก็จะมีการจัดวางโซฟาตรงนี้นะครับผมไว้ใช้นั่งเล่นนะครับก็ได้อารมณ์พักผ่อนไปอีกแบบแล้วก็มีโต๊ะวางหนังสือนะครับนั่งอ่านหนังสือได้พักผ่อนตามอัธยาศัยสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่กันเป็นครอบครัวอยากจะมีพื้นที่เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวเล็กๆห้องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมาชิกครอบครัวอย่างน้อยมากกว่า2คนนะครับผมหรือว่ามีลูกชายลูกสาวเราก็สามารถที่จะสร้างตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนเสริมขึ้นมาอีกห้องหนึ่งก็ได้ครับจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบไว้นะครับไม่ว่าใครก็ตามที่จะไปเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรรที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมได้มีโอกาสเข้าไปชมบ้านตัวอย่างที่ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมที่จะมาดูบ้านซึ่งเป็นบ้านเปล่าๆนะครับผมเราจะเห็นได้ถึงพื้นที่การใช้สอยที่มีอยู่จริงนะครับเพื่อความเข้าใจในแง่ของขนาดพื้นที่เพื่อการตกแต่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ตัวบ้านนั้นมีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านซึ่งเป็นบ้านเปล่าๆนะครับผมจะมีพื้นที่ใช้สอยมากมายขนาดไหนนะครับสุดท้ายนี้ต้องบอกว่ารายการแลนด์โฮมของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับติดตามได้ใหม่นะครับกับรายการของเราทางไทยวิชั่นชาแนล PSI 138นะครับผมวันนี้ทอฟฟี่กิติพัฒน์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเราจะพาไปชมโครงการบ้านสวยๆที่ไหนนะครับติดตามรับชมกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ